สวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับวีโก้นะครับตัวแรกนะครับแล้วก็จอ Android เป็นตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับใส่แผ่น DVD ด้านหลังนะครับนี่ฮะไม่ใช่แท็บเล็ตนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน 7.1.2 นะครับที่สำคัญก็คือ CPU จะเป็น8คอนะครับแรม2 GB บางท่านก็ไปดูแรม2ไปเจอ CPU 4คอนะฮะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้แบ่ง2จอได้ด้วยตัวนี้ Google Map อยู่ซ้ายอยู่ทูอยู่ด้านขวานะครับผมสั่งได้เลยบิ๊กซีนครสวรรค์นะฮะทำแบบนี้ได้เลยนะครับก็สั่งใช้งานเลยนะฮะข้อคำนวณเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ครับร้านเด็ดประเทศไทยเล่น2จอได้เลยครับไม่ต้องสลับแอปนะครับเสียเวลานะครับสลับแอปนะคุณยังสามารถที่จะบีบจอได้ด้วยนะครับผมอยากได้ YouTube ภาพใหญ่กว่าครับอยากได้ Google Map ภาพใหญ่กว่านะอยู่กลางนะครับสลับแอปได้เลยนะครับไปแอป TV Online ดูช่อง8สดๆตอนนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับแอปนะครับคนเราไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ดูสดๆไปอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าอยากได้จอเต็มนะครับก็ทำได้อยู่แล้วนะครับบีบจอทิ้งเลยนะครับเต็มใหญ่สะใจนะครับสั่งเสียงไทยได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมตัวนี้รองรับ Hard Disk External ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันนิดนึงนะฮะใช้ CPU Z Test นะครับไปดูที่หน้าแรกนะครับตัวนี้เห็นเขียน4ไม่ใช่4คอนะครับเห็นมีเขียนนะครับ8 CPU นะครับ8คอหรือว่าเวลาเราดูนะครับให้ดูอย่างนี้ครับ CPU 0ถึง7ใช่มั้ยฮะนับรวมกันจะเป็น8คอนะครับถ้า4คอมันจะเป็น0ถึง3นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นPower VR นะครับตัว GPU กราฟิกประมวลผลนะครับตัวของAndroid เป็นเวอร์ชั่น 7.1.2 นะครับRAM นะครับ total 2000 MB ก็คือ2 GB นะฮะที่เหลือให้ใช้ตอนนี้39นะครับแล้วก็แนวทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนสวรรค์วิถีเข้าสู่ซอยสวรรค์วิถี20นะครับมี32นะครับให้ใช้26นะครับตอนนี้เหลือให้ใช้23 GB นะครับลูกค้าสนใจติดตั้งงานแบบนี้นะครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับมีให้เลือกทุกสเต็ปนะครับมีหลายราคานะครับตัวนี้รุ่นท็อปนะครับก็0882861189นะครับดูทั้งหมดได้ใต้คลิปนะครับมีรายละเอียดอยู่นะครับสวัสดีครับ